โอเคครับเราได้ cover นะครับผมทุกอันแล้วคราวนี้จะนะครับผมมาในเรื่องของแมปนะครับแมปไม่ยากเลยนะครับหลายๆคนจะแบบว่าเฮ้ยแมปในที่นี้เนี่ยมันค่อนข้างแบบวุ่นวายใช่ไหมแต่พี่บอกได้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะไดอะแกรมมันวุ่นวายกว่าเยอะนะครับแล้วในที่นี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ย the plan below shows a public park when it first opened in 1920 and the same park today เห็นไหมมันก็จะมี Garage Park of 1920s นะครับผม Arnold Avenue เห็นมาซึ่งมันมีหลายๆอย่างมากเลยนะครับในที่นี้เราก็ไล่ก่อนว่ามี Glass House Entrance อยู่ตรงนี้จาก Eldon Street มี Seat มี Rose Garden มี Seat มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมา Today ปุ๊บเกิดอะไรขึ้น Stage for Musician หายเห็นไหมครับผม Rose Garden ยังอยู่แต่ว่าอยู่แค่ข้างเดียวแล้วกลายมาเป็น Amphitheater Concert โอเคแล้วต่อไปนะครับFountain หายไปกลายเป็น Rose Garden กับ Seat อยู่ตรงนี้นะครับผม Glass House กลายเป็น Water Feature เสร็จมาแล้วในที่นี้จากพรกลายเป็น Children นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้น Entrance Underground Car Park นะครับต้องเป็นอย่างนี้วิธีการจัดการอย่างแรกเลยคุณก็ต้องเขียน Introduction ที่มัน make complete sense ก่อนว่านะครับผม The Map นะครับ Illustrates นะครับ The Changesนะครับผม to the public park นะครับผม which first opened นะครับผม in the 1920นะครับผมนะครับafter นะครับผม a major นะครับผม renovation ก็คือได้การมีการปรับปรุงโอเคแล้วเสร็จแล้ว renovation คือการปรับปรุงแล้วเราค่อยพูดถึงชื่อก็ได้ว่าเนี่ยดีนะครับผม grand นะครับผม g park นะครับผมนะครับเนี่ย is locatedเห็นไหมเราก็ต้องเกริ่นก่อนนะครับผม between นะฮะ the Arnold นะครับผม avenue and the Eldon นะครับผม street นะครับ where the venueสถานที่นะครับผม used to be นะครับผม play used to be นะครับผม entertain for นะครับผม music for live musicians เนี่ยการเขียนแมปคุณต้องบอก purpose สถานที่แบบเสร็จให้ดีก่อนแล้วค่อยไป 1920 เข้าใจมั้ยแล้วก็มา today คีย์หลักในที่นี้หือไม่อ่ะค่ะว่าชอบใช้เป็น entertain รูป stages for musician เห็นมั้ยแล้วกลายเป็น amphitheater for concert พี่ก็ดูได้เลยว่า direction จากเข้าใจมั้ยอย่างเนี้ยมันเนี้ย entertainment แน่นอนโอเคเดี๋ยวมี seat มีอะไรด้วยมี child play area อีกต่างหากโอเคเพราะฉะนั้นมันโฟกัสมาทางด้านนี้โอเคใจเย็นอย่าเพิ่งหาวหรือว่ายาวอยู่พรุ่งนี้จะสอบแล้วเถอะนี่ฉันไม่ได้สอนเรคคอร์ดมาอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยสอนแบบวันนี้แบบน้องเขาบอกตารางของพี่เคิร์กค่ะเคิร์กมีสอนไฮเอลนะคะสอน5ชั่วโมงรวดเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนเวลาใหม่นี่เดี๋ยวพี่เคิร์กก็จะชนกับน้องโอนะคะน้องโอต่อจากญี่ปุ่นก็6โมงถึง2ทุ่มค่ะสรุปพี่เคิร์กมาดูอีกทีสอนไม่เยอะวันนี้แต่แม่งสอนแม่ง7ชั่วโมงรวดเลยไงไหวอยู่ไหวอยู่เดี๋ยวนี้สอนน้อยลงเยอะแล้วเพราะว่ามีคนช่วยเยอะองค์กรใหญ่โตขึ้นแต่แม่แบบโอเคไหวถ้านานๆสอนแบบ 7-8 ชั่วโมงนี่สบายมากแต่เมื่อก่อนนี่แบบโอ้แม่สอนอยู่คน2คนนี้เราจะตายแล้วนะฮะโอเคนะครับคราวนี้เราได้ purpose มาแล้วคีย์หลักในที่นี้เราก็คือต้องเริ่มนะครับแล้วนักเรียนหลายคนจะแบบเฮ้ยพี่มันยากว่ะหลายอย่างเหลือเกินใช่มั้ยเราแยก paragraph ได้ระหว่าง1920กับ today แต่ว่าเราต้องดูก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างที่พี่เคยสอนมาก่อนนะครับในที่นี้
Well, we know that we're gonna have to tell that change into this. เข้าใจไหมครับ Fountain ไม่มีแล้วกลายมาเป็นนี่เห็นป่ะเนี่ย Rose Garden แล้วเราก็ต้อง report อีกว่า Pond for plant ไม่มีแล้วกลายเป็น Children area โอเคไหมแล้ว Glass House ก็ไม่อยู่อีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเราเริ่มก่อนว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยรวมทั้งแม้กระทั่งไอ้เจ้าตรงนี้ด้วยเราควรที่จะพูดถึงนะครับผม1920นิดหน่อยว่ามีอะไรแล้วก็ค่อยเข้ามาปัจจุบันเลยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มยังไงใช่ไหมเราก็บอกไปเลยเนี่ย during the 1920นะครับผม the park เลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราบอกชื่อไปแล้ว the park นะครับผมhad นะฮะ had นะครับ stage นะครับผม for musician นะครับผมนะครับ which located next to the fountain at the center of the park ใช่ไหมครับผมwhere there are seats นะครับผม distributed นะครับผม around the corner of the นะครับผม recreational area เห็นไหมเปลี่ยนคำศัพท์บ้างจากพาร์คเป็น recreational areaโอเคป่ะ recreational คืออะไรอะคะสถานที่ผ่อนคลายอะไรอย่างนี้สิครับเข้าใจป่ะก็คือ park กันแหละเวลาเขาใช้นะครับผมนอกเหนือจากเขาเรียกว่า park เขาเรียก recreational area แล้วในที่นี้ว่านะครับแล้วเราก็พูดไปต่อว่าเราก็ต้อง report ต่อไปว่านะครับผม it can be seen that the park นะครับผมhad rose garden นะครับผม both on top of the stage ใช่ไหมครับ and below นะครับผม which located near the นะครับผม seats โอเคแล้วเราก็ค่อยจะไปบอกต่อว่านะครับมันมี pond for water plants ใช่ไหมครับผมเราก็ต้องบอกว่า from the entrance of Eldon Street the visitor นะครับผม had to walk up the park to นะครับผม visit thePond for water plants นะครับผม at the right hand side from the fountain เห็นไหมนี่คือการบอกในอดีตก่อนแล้วพอมาปัจจุบันใช่ไหมเราก็แค่บอกว่าปัจจุบันมีอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันโดนอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเริ่มไปว่านะครับผม howeverนะครับผม right after the renovation เห็นไหมพี่ก็คุณต้องย้ายคอมมามาตรงนี้นะครับผม there are various changes in the park นะครับผมin terms ofนะครับดีเราก็ต้องดูว่า configuration เป็นยังไงเป็นการเปลี่ยนแปลงอ่ะโอเค in terms of นะครับผม venue configuration เห็นไหมเขาบอกว่าเรามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงยกย้ายกันเยอะเข้าใจป่ะอ่ะคราวนี้ลองทำให้พี่นิดนึงแล้วเดี๋ยวพี่แก้งานให้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรตรงไหนบ้างพิมพ์ข้างล่างเดี๋ยวพี่ไปโอเคเห็นป่ะลองหน่อยครับพี่ให้พรีเซนเตอร์เราไปเลยเผื่อจะนั่นโอเค You are now muted
ครับมันก็ไโอเคเห็นไหมข้อมูลมันเยอะอยู่ได้ได้อ่ะเช็คกรามาหน่อยค่ะ grammar spelling punctuation
แล้วค่ะโอเคลูกอันนี้มาดูเธอปิดมาอยู่ลืมเรื่อยแล้ววะเรื่อยนะสงสัยไม่เป็นไรอย่างนี้อยู่กันนิดนึงโอเค However right after the renovation there are various changes in the park in terms of venue configuration This is a change of the stage for the musician It is renovated from just a simple stage to be an amphitheater นะครับ for concerts Amphitheater คืออะไรคะลงมหรสพร้องเพลงแสดงโรงละครนี่หรอคะบอกว่ากลางแจ้งก็จะเรียก amphitheater At the center of the park, it used to be, นะครับผม the fountain in the past, นะครับผม the fountain, พอเราพูดก่อนหน้านั้น but nowadays it is changed to be rose garden surrounded by seats, ดีมาก At the upright corner of the park, the pond for water plants in 1920 is renovated to be children's play area, and the rose garden next to the pond is also renovated to be, a cafe. Okay? At the right hand corner of the old, ระวังไอ้เนี่ยผิดชื่อสตรีทชื่ออะไรต้องเป็น proper noun proper noun proper noun e ตัวใหญ่ s ตัวใหญ่ค่ะไม่ได้ดังนั้นโดนหักคะแนนเยอะเลยโอเคชื่ออะไรนะคะชื่อสตรีท Eldon Street ไม่ใช่เหรออยู่ข้างล่างที่เราพูดเนี่ยชื่อถนนต้องเป็นตัวใหญ่ค่ะใช่ดิ proper noun ไอ้ลูกชื่อถนน proper noun It used to นะครับ place of glass house but nowadays this is the location for water feature okay in addition nowadays the park นะครับ already has the underground car park ได้ไม่อยู่จะอยู่เนี่ยโรบอทเยอะใช้ in the past เราก็เปลี่ยนมันเป็น previously ก็ได้เข้าใจป่ะนะครับ there okay ไม่เป็นไรThere were replacements of the rose garden in the park, right? But at the present, there are only two rose garden. นะครับผมอันนี้ still remain เพิ่มมาอีกหน่อยนึงเขาจะเหลืออยู่หนูใช้ comma ถูกปะคะได้นะแต่ว่าอย่างนี้บัตรอย่างนี้ถูกกว่าสองข้างพอบัตร in the present อย่างนี้เนาะOkay, in conclusion, the obvious differences, เดี๋ยวนะหนูสะกด differences ผิดเนี่ยนี่แก้อือฮึเนี่ย differences อ่ะเดี๋ยวแก้ให้ก็ได้เนาะ that can be seen between the past and the present, นะครับผม are the, หนูใช้ different เยอะป่ะ are, นะครับ the, configuration ก็ได้ or the layoutเนี่ย layout เห็นไหมท่านจะเปลี่ยนเห็นไหม make sense ละดีนะครับแค่ไปไล่จับที่มันผิดอยู่นิดหน่อยโอเคป่ะมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโอเคไหม